บ้านโพตากตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของจังหวัดหนองคายห่างจากตัวจังหวัดหนองคายประมาณ70กิโลเมตรมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่ชุมชนประชากรไทยพวนโพตากเป็นชนเผ่าไทยพวนที่อพยพมาจากบ่อแดนแก่นเท้าประเทศลาวประวัติของไทยพวนบ้านโพตากนะครับเล่าสืบทอดกันมาว่าอพยพมาจากเมืองบ่อแดนแก่นเท้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพออพยพมาเจอต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นเลยตั้งบ้านเรือนอยู่ณที่ปัจจุบันก็เลยเรียกชื่อตามต้นโพว่าบ้านโพตากซึ่งก่อตั้งมาก็ประมาณ216กว่าปีมาแล้วคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังนั้นการประกอบอาชีพของคนในชุมชนจึงผูกพันกับดินและฟ้าไทยพวนโพตากจึงมีวัฒนธรรมที่สวยงามสืบทอดต่อเนื่องมานั่นก็คือประเพณีกำฟ้าบุญแห่ข้าวพันก้อนก็มีวัฒนธรรมเก่าแก่ก็คือกำฟ้านะคะกำฟ้าแล้วก็แห่ข้าวพันก้อนนะคะกำฟ้านี่ก็คือกำฟ้ากำแขนเขาลบฟ้าเขาลบแขนนะคะแห่ข้าวพันก้อนคือข้าวบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็หลวงปู่คำแสนนะคะไทยพวนโพตากเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่คนในชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับฟ้าและดินนำไปประกอบอาชีพพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนภาษาและการแต่งกายของไทยพวนโพตากถือว่าเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่น่ารักน่าสนใจและน่าชวนเข้าไปค้นหาท่องเที่ยวเรียนรู้ตามคำขวัญที่ว่าส่องวิถีไทยพวนชวนกินข้าวเม่าเว้าพวนสระแอลินแท้เล่าแค่เล่าแม่เหล่าแพ้ไรแท้ล้วนแพ้หลากและล้วนแหลละแปะเลแพลีแน่ละแสลีแต้หลุดแสรวยแสล่ำแล่รวยแลลัดแวะละแทะละแนะลำแท้หากไปเที่ยวชุมชนไทยพวนจะได้พบกับการต้อนรับที่อบอุ่นและประทับใจมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่จัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวดังนี้คารวะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นโพใหญ่สัญลักษณ์ของไทยพวนโพตากชมการสาธิตการประกอบอาชีพของคนไทยพวนประกอบด้วยกลุ่มจักสานจากไม้ไผ่กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินกลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์ไทยพวนกลุ่มถั่วลิสงคั่วทรายกลุ่มปลูกผักอินทรีย์กลุ่มแปรรูปข้าวกลุ่มทำแจ่วบักเลนกลุ่มทำข้าวเม่าเวลา 18:00 นมีตำนานอาหารไทยพวนที่หลากหลายพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองและมีกิจกรรมการละเล่นร่วมกันระหว่างคนไทยพวนและนักท่องเที่ยวเวลา 22:00 นแยกย้ายการพักผ่อนกับครัวเรือนรับรองโฮมสเตย์เวลาเช้า 7:00 นักท่องเที่ยวและครัวเรือนรับรองร่วมกันใส่บาตรและรับประทานอาหารเช้าร่วมกันอำลาส่งนักท่องเที่ยวขึ้นรถไปเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดไว้เริ่มจากล่องแพบางกอกน้อยชมเกาะกินง้อในสวนแล้วไปต่อที่อำเภอสังคมชมถ้ำเพียงดินผาตากเสื้อเลยไปไหว้หลวงปู่เทศวัดหินหมักเป้งหลวงปู่เหรียญวัดอรัญญบรรพตเดินทางเข้าหนองคายและเดินทางข้ามไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไปเริ่มแชร์ลาแม่เลี้ยวแท้ไรแท้ลวนแท้หลานแวะลูกแท้หลานแตะเลยแดล่าแค่